ม่วงอันนี้คือมะเขือม่วงม่วงเหรอใช่นี่คือมะเขือดำม่วงอะถูกแล้วมะเขือม่วงเนี่ยเราเอาไปเผาอันนี้ก็ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอูบาชีนนะคะภาษาอังกฤษก็คือเอแกลนด์เดี๋ยวเราจะใช้ไม้แหลมแบบนี้จิ้มมันลงไปจิ้มแบบนี้นะคะจิ้มไปจิ้มแบบนี้นะคะจนทั่วเลยนะคะเอาละได้เลยมือที่สี่นี่นะคะก็คือวิธีเจาะเอ็กแคลนเพื่อที่จะไม่ให้มันระเบิดลูกๆก็คือเจาะหมดเลยมันจะไม่ระเบิดตอนที่เราเผาน้องน่าเกลียดเดี๋ยวเราไปเผาก่อนเราทำเตาไว้ระวังร้อนนะร้อนมากแสงดีมากวันนั้นเราย่างเท่าไหร่ดิวเท่าไหร่ใช่ไม่ไหวเยอะไฟแรงแบบอุ่นแบบเกลือร้อนมากมากเลยค่ะนี่ได้แค่ด้านเดียวหกร้อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มันอันนี้ผ่านไปประมาณกี่นาทีนะพี่ประมาณสิบนาทีเนาะสิบห้านาทีสิบนาทีไฟมันต้องรู้ว่าไฟมันแรงขนาดถ้าไฟมันแรงก็แบบหลังจากที่เราพักเอกแพลนให้เย็นแล้วนะคะแล้วก็เอาเปลือกออกเลยค่ะเอาใช่ค่ะเอาพยายามเอาที่ไม่ไหม้ออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำอีกทีนึงเผื่อที่ว่ามันจะมีเศษเปลือกที่ไม่ไหม้อย่างเงี้ยยังหลงเหลืออยู่ก็จะได้หมดไปนะคะ